กันน็อครุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นตัว MT Street Fighter SVS นะครับผม Adline Astrak ดำแดงนะครับผมเป็นลายสีด้านนั่นเองตัวนี้เป็นตัว Custom Street นะครับผมสเปคตัวนี้ติดหมวกมามันจะเป็นแว่นสีใสเนาะมันจะไม่มีชิวหน้านะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแว่นใช้ระบบแบบมือดัดขึ้นดัดลงเนาะนี่แล้วก็ตัวคางถอดได้นะครับผมตัวคางที่ถอดได้วิธีการถอดก็คือเราจะกดตรงนี้เข้าไปให้ดูลายชัดๆก่อนนี่จะเป็นนี่ดำแดงด้านของแบรนด์ MT เลยนะครับผมมาตรฐานมอ.ก.นะครับผมตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1,500 กรัมตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นไซส์ L ตัวนี้ก็จะมีแก๊ปติดหมวกมาให้ก็จะเป็นการขันน็อตติดเลยนะครับ3จุดซ้ายขวาแล้วก็กลางแน่นหนาดีครับผมแล้วก็ตัวนี้ในกล่องนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแรกมันจะไม่แถมมาให้เป็นนี่จะเป็นแว่นเอาไว้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นแว่นดำจริงๆมันก็มีสีตลอดวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยครับดึงลงมาแต่ต้องถอดตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะติดมือแล้วก็ดึงมาตรงๆเลยมันก็จะช็อตเปลี่ยนได้นั่นเองข้างบนตะแกรงดูดีเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวคางให้ดูผมถอดตัวคางออกมาละนี่ตัวคางมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนแว่นแล้วเรามาดูทรงอีกทีนึงมันจะเหมือนกับทรงหมวก ATV เลยเห็นไหมนี่จะใช้งานแว่นก็แค่ดึงแว่นลงมานี่ครับผมตัวคางตัวช่องที่เสียบตัวคางตัวนี้มีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับผมตัวนวมสอดทัดถอดซักได้3ชิ้นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของตัว MT SV Street Fighter